เหตุประหลาดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดราชบุรีคุณพัทรดนัยประหลาดยังไงครับพี่มันมีไฟไหม้แต่ไม่มีใครรู้เลยไฟไหม้แบบไม่ได้รับความสนใจก็เลยดับเองครับไหม้เองดับเองเออมันแปลกไหมล่ะแปลกจริงๆนะครับไปดูภาพเหตุการณ์หลังไฟไหม้ครับคือเนื่องจากไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูหลังจากไฟไหม้ครับเออมันแปลกจริงๆนะฮะเป็นบริเวณศาลาการประเรียนนะครับศรัทธาโสพลราชรังสรรค์ของวัดท้ายเหมืองครับท่านผู้ชมดูภาพสิ่งของที่ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายบนศาลานะฮะครับวัดท้ายเหมืองอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีไม่มีใครรู้เรื่องมารู้อีกทีคือไฟก็ดับไปแล้วความละเกะละกะพระพุทธรูปเสียหายหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยฮะบางองค์ก็คอหักเลยครับครับเข้าใจว่าไฟไหม้ที่ประดิษฐานท่านอ่ะนะครับคงจะตกลงมาแล้วก็เกิดหักแตกพังเสียหายนะครับมันเหลือเชื่อตรงที่ไม่มีใครรู้เรื่องของเสียหายก็มีพระพุทธรูปมีฐานตั้งมีโต๊ะเก้าอี้พัดลมพรมปูพื้นอะไรต่อมีอะไรต่างๆได้ฟังพระเล่าให้ฟังนะครับพระวชิรศักดิ์ท่านเป็นพระลูกวัดท้ายเหมืองนี่แหละบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนดูแลศาลาการประเรียนหลังนี้มารู้ข่าวว่าไฟไหม้ตอนไหนรู้ไหมตอนหลังจากฉันเพลเสร็จเรียบร้อยฉันเพลนี่ตอนกลางวันครับกลางวันอาหารเที่ยงฉันเพลคืออาหารเที่ยงนะครับเพราะว่าให้ลูกศิษย์เข้าไปเก็บพรมผืนใหญ่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาแต่พอเข้าไปลูกศิษย์บอกหลวงพี่ไฟไหม้หมดเลยลูกศิษย์บอกด้วยความตกใจนี่คือสภาพนี่ให้ดูให้ดูภาพตอนสมบูรณ์เลยนะฮะตอนที่ไฟยังไม่ไหม้ศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะครับในคลิปที่ท่านถ่ายไว้เนี่ยนะก็สวยงามแบบนี้มีการประดับผ้านะครับตั้งโต๊ะหมู่นะครับมีภาพของอดีตเจ้าวาดนะครับพระพุทธรูปมีฉัตรตั้งนะครับโต๊ะหมู่บูชาอยู่ตรงนั้นอาสนะสงฆ์อยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับไฟไหม้หลวงพี่วชิรศักดิ์บอกว่าก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงไฟไหม้ศาลาไม่มีใครรู้เรื่องดับตอนไหนก็ไม่รู้ไหม้ตอนไหนก็ไม่รู้ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นประมาณสักตีสองตีสามตอนนั้นพระคงจะจำวัดหลับสนิทหลับลึกนะครับแล้วก็ไฟมันไหม้อยู่พักหนึ่งมันก็คงจะดับของมันเองอ่ะไม่ลามไปศาลาหลังอื่นว่างั้นนะไม่ลามไปไหนอาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากเสาต้นหนึ่งที่อยู่ด้านในอ่ะนะครับจุดที่มีเครื่องเสียงอ่ะนะครับแล้วก็มีพัดลมเสาต้นนั้นอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงสันนิษฐานน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนี่แต่ก็แปลกนะพี่โจไฟไหม้ถ้าดูจากภาพความเสียหายก็ถือว่าน่าจะพอสมควรทีเดียวสมควรเลยคือแบบว่าแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้สึกมันเป็นไปได้ยังไงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะวัดนี่จะอยู่ไกลชุมชนขนาดนั้นเหรอแล้วก็ในกุฏิพระจะอยู่ห่างศาลาหลังนี้จนไม่รู้นั่นน่ะสิครับผมว่าตีสองตีสามยังไงก็ต้องมีคนตื่นมาเห็นอะไรบ้างอะไฟไหม้มันต้องมีสีแดงๆออกมาจากศาลาบ้างนะมีกลิ่นบ้างนะพี่โจ้นะคือถ้าดูจากภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยหน้าจออยู่เนี่ยเสียหายกันโอ้โหระบบเสียหายไปประมาณสัก4ซา5ล้านบาทเนี่ยนะฮะเออโอ้โหมันต้องหนักหนาสาหัสกันพอสมควรทีเดียวแปลกๆจริงครับอาจจะต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งนะว่ามันมีอะไรที่เสียหายสูญหายหรือก็เออนะล่องลอยล่องหนนะครับอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าน่าจะต้องมีนะครับ